กันต่อนะฮะที่เราเกริ่นกันไว้เนาะกับเดือนเมษายนเตรียมชุ่มฉ่ำกันถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะครม.ค่ะได้มีไฟเขียวอนุมัตินะคะงบประมาณ104ล้านบาทสำหรับการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival ปี2567จะจัดตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายนค่ะนางสาวเกณิกาอุ่นจิตค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ไปพลางๆก่อนนะคะเป็นงบกลางรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็จำเป็นจำนวนอยู่ที่ประมาณ104ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะดำเนินโครงการมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ค่ะหวังว่าจะมีการสร้างสิทธิบัตรนะคะ Intellectual Property Festival เพื่อที่จะเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์มีความสำคัญของประเทศไทยจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยมากกว่า 200,000 คนสร้างรายได้แล้วก็เม็ดเงินนะคะในการหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยกว่า 3,125 ล้านบาทค่ะมีการผลักดันครับให้ประเทศไทยติด1ใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกนะและก็กิจกรรมจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงนะครับพื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วประเทศระหว่าง 11 ถึง 15 เมษายน 2567ครับภายในงานประกอบไปด้วยขบวนพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย16จังหวัด11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อาหารกีฬาเฟสติวัลท่องเที่ยวดนตรีหนังสือภาพยนตร์เกมศิลปะออกแบบและแฟชั่นครับการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเช่นโขนรำมโนราการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศลานสงกรานต์5ภาคนำเสนอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาคการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำถังน้ำล้นยักษ์การทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุและก็ส่งน้ำพระกันด้วยนะครับ